มันจะกินผมแล้วครับเนี่ยมดแดงวันนี้มาทำสวนนะครับห้อยแปลงที่4นะครับแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานนะครับดีพักใต้ร่มไม้นิดหน่อยครับพักไปพักมาก็จะโดนมดแดงเอาไปกินแล้วครับเนี่ยเห็นผมเป็นอาหารแล้วกัดใหญ่เลยดูกัดใหญ่เลยแต่ไม่เจ็บนะแปลกมากมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะปล่อยน้ำเยี่ยวน้ำอะไรมันหรือเปล่าเนี่ยมันกัดมันก็รู้สึกว่ามันกัดแต่ไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเรารู้สึกเจ็บหรือแสบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อย่างตัวนี้อันนี้ปล่อยน้ำอันนี้เจ็บเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ปล่อยเจ็บถ้ามันกัดแล้วมันไม่ได้ปล่อยน้ำอะไรเนี่ยมันก็เราก็จะไม่เจ็บนี่มันคงจะแทะนะครับแทะเหมือนพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยแทะเอาไปกลับเข้าไปในหลังแต่มันแทะไม่เข้านะครับมันคงจะแทะเนื้อผมอะไรแต่มันคงแทะไม่เข้าเพราะผิวหนังมันเป็นหนังที่ส้นเท้านะครับค่อนข้างเหนียวมันจะกัดเข้าไปได้ยังไงนี่ฝ่าเท้าเหนียวแต่ตัวนี้มากัดด้านบนให้ตัวนี้ปล่อยน้ำเจ็บแล้วตัวนี้เอ้าพอละสูนั่งให้มดแดงแทะเล่นเดี๋ยวไปปลูกมะละกอสักหน่อยปลูกมะละกออีกสักหน่อยสัก10ต้นก็เดี๋ยวว่าจะไปตัดอ้อยสายน้ำผึ้งมาปลูกอีกเดี๋ยวจะไปอ้อยแปลงทำพันธุ์ด้วยฮะแปลงขยายพันธุ์ด้วยหลังจากทำตรงนี้เสร็จนะสักประมาณบ่ายสัก4 โมงเย็นนะเดี๋ยวจะย้ายไปที่อ้อยแปลงที่3นะครับอันนี้เป็นพื้นที่แปลงที่4ของผมนะมีพื้นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด4แปลงนะครับโอเคเดี๋ยวปลูกมะละกอต่อเดี๋ยวกลับไปที่แปลงที่3ไปดูแลพันธุ์อ้อยก่อนอ้อยสุพรรณบุรี1ตอนนี้พ่อกล้ากำลังแบบว่าต้นกำลังสวยเลยนะครับน่าจะได้ประมาณสัก200กอนะฮะของแปลงที่3นะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับทักทายยามบ่าย